ใจให้กันบ้างทุกสิ่งอย่างปัญหามาหลากหลายถ้าเราสู้ถ้าเราสร้างอย่างเดียวได้ผลสุดท้ายความสำเร็จก็คงไม่มีกับเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดจะสร้างมิตรร่วมมือกันได้ไหมช่วยป้องกันหยุดเชื้อก็เพื่อชาติร่วมประกาศสู้โควิดคิดช่วยเหลือจะมากน้อยแบ่งปันสันจุนเจือทั้งนี้เพื่อใครกันฉันคนไทยต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จากที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้แน่นอนค่ะนอกจากเรื่องของตัวเลขเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศนะคะเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศแล้วเรื่องมาตรการต่างๆนะคะว่าหลังจากนี้การดำเนินการจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ลำดับแรกค่ะขอโอกาสในการเรียนเชิญนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคแถลงรายละเอียดในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับในฐานะโฆษกสบครายงานตัวในการแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณวันที่8มิถุนายน2563นะครับยังต้องใช้หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ท่านออกจากบ้านนะครับเพื่อที่จะป้องกันควบคุมโรคนี้ให้อยู่หมัดเลยนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอาภรณ์อย่างหนึ่งที่ต้องติดกายตลอดเวลานะครับครับเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการท่านติดตามนะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแถลงข่าวจะเป็นอย่างไรอะไรนั้นเดี๋ยวจะได้นำเรียนตอนช่วงท้ายรายการอีกทีนะครับมาเรื่องของการรายงานสถานการณ์ประจำวันที่8มิถุนายนนะครับวันนี้เรามีรายใหม่7รายครับทั้งหมดใน7รายนี้อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้ง7รายเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบผู้ป่วยยืนยันรวมสะสมตอนนี้ 3,119 รายหายแล้ว 2,973 รายและเสียชีวิตไม่มีเพิ่มเติมนะครับวันนี้58รายรวมแล้วเนี่ยตอนนี้กรุงเทพและนนทบุรีก็ยังสูงสุดนะครับ 1,743 นะครับตามด้วยภาคใต้743แล้วก็ภาคกลาง427ตะวันออกเฉียงเหนือ111ภาคเหนือ95ครับในรายละเอียดของ7รายนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันก็พบว่ามาจาก3ประเทศครับปากีสถาน2รายเป็นประเทศที่1เป็นนักศึกษาชายอายุ28ปีนะครับแล้วก็ทั้ง2รายนะครับมาด้วยเข้ามาในเมืองไทยวันที่6มิถุนายนเข้าพักสเตย์ควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครก็ตรวจเชื้อครั้งที่1เมื่อวันที่6มิถุนายนผลตรวจเชื้อก็พบว่ามีการยืนยันนะครับทั้ง2รายนี้ไม่มีอาการณตอนนี้นะครับที่เข้ามา4รายมาจากประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับเป็นหญิงนะฮะ3รายอาชีพพนักงานนวดนี่2นะครับแล้วก็อีก1นั้นยังอยู่ในขั้นของการสอบสวนอยู่อายุอยู่ในช่วงระหว่าง39ถึง43ปีอีก1เป็นนักเรียนชายไทยอายุ11ปีเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยวันที่2มิถุนายนแล้วทั้งหมดก็เข้าพักอยู่ที่สเตทควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครตรวจเชื้อครั้งที่1ในวันที่5มิถุนายนทั้งหมดนี้ก็พบว่ามีผลยืนยันและทุกรายไม่มีอาการนะครับอีกหนึ่งประเทศก็คือจากสหรัฐอเมริกาเป็นหญิงไทยอายุ37ปีเดินทางเข้ามาวันที่1มิถุนายนเข้าพักสเตย์ควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครก็ตรวจเชื้อวันที่4มิถุนายนก็พบว่าเป็นผลยืนยันก็ไม่มีอาการอีกเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าทุกรายในช่วงที่เข้ามาตอนนี้นะครับอยู่ในสเตทควอรันทีนทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีอาการอะไรยังไงนะครับตรงนี้
ไปดูครับใน3ประเทศนี้ตอนนี้อยู่ในอันดับของลิสต์ที่ทางขวามือนะครับก็จะเห็นว่าปากีสถานเนี่ยนะครับ196รายสะสมนะครับก็มี12รายแล้วแล้วมาบวก2รายในวันนี้ UAE หรือสหรัฐอาหรับอิมเรตนะครับ761รายมี15รายเดิมและเพิ่มเข้ามาอีก4นะครับ USA หรือสหรัฐอเมริกามี 2,052 เดินทางเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าติดเชื้อไม่มากครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นอันดับ1ของโลกนะตอนนี้สถิติแต่ว่าของเราที่เข้ามามี8รายแล้วบวกรวมวันนี้อีก1เท่านั้นเองขอบคุณจังหวัดซ้ายมือที่อยู่ในกล่องตารางด้านซ้ายล่างนะครับขอเอ่ยนามอีกสักครั้งหนึ่งสงขลาสตูลกทม.ปัตตานียะลาชลบุรีนราธิวาสกระบี่แล้วก็สมุทรปราการนะครับทั้งหมดนี้9จังหวัดนี้เป็นผู้ที่ทำให้คนไทยได้กลับมาอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาได้พักตัวกักกันตัวแล้วก็พอดีขึ้นก็กลับมาบ้านนะครับขอบพระคุณทั้งผู้บริหารแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดทั้งหมดนี้นะครับมาดูการกระจายของการพบการติดเชื้อตั้งแต่ในช่วงของมกราถึงปัจจุบันนี้นะครับในแท่งสีน้ำเงินขวามือนี้จะหมายถึงกลุ่มที่เป็นอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้คือ State Quarantine จะเห็นว่าตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะครับ26เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นแต่แท่งสีน้ำเงินนี้มาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับก็นำเรียนว่าหลายวันมานี้พบเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วเราก็จัดการที่พักให้เขานี่คือการมาตรการของคนไทยของประเทศไทยที่ทำให้เรามีการติดเชื้อที่ควบคุมได้นะครับมาดู สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงครับว่าที่ผ่านมานั้น5อันดับแรกผมเอามานำเรียนนี้อันดับที่1คือผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศครับจะเห็นว่าตัวเลข17 36 27 15รวมทั้งสิ้น95อันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่20 21 22 23ตอนนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่24ของการควบคุมป้องกันโรคเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้มาอันดับต้นๆเลยสมัยก่อนเราก็จะบอกว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าที่เบอร์2เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมาเป็นเบอร์1เนี่ยนะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศขณะเดียวกันการไปในชุมชนแออัดตลาดนัดจะเห็นนะครับรายสุดท้ายที่รายงานมาก็คือตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่21นะครับเดือนพฤษภาคมจากนั้นมาก็ไม่มีรายงานแล้วนะครับอาชีพเสี่ยงอยู่ในสถานที่แออัดก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่20ค้นหาเชิงรุกตอนนี้เราก็ยังค้นหาอยู่ก็ยังไม่มีรายงานนะครับหมดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่20แล้วนะครับตอนนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่24แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลต่อเพราะว่าตอนนี้การติดเชื้อจากนอกประเทศของเรายังมีอยู่มากทีเดียวมาดูครับว่าผู้ป่วยยืนยันจำนวนผู้ป่วยยืนยัน2สัปดาห์ล่าสุดนี้ปัจจัยเสี่ยงมาจากอะไรนะครับพบว่าเดียวๆโดดๆเลยนะครับ77รายเป็นกลุ่มที่อยู่ในสเตทควอรันทีนทั้งสิ้นเลย2สัปดาห์นี้ส่วนซ้ายมือก็เป็นสะสมก็ยังมากที่สุดก็คือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าก็คือ 1,191 แล้วก็อาชีพเสี่ยงที่ทำงานในสถานที่แออัดก็ยังเยอะอยู่284ใกล้เคียงกับสนามมวย274นะครับแล้วก็คนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ269สถานบันเทิงอีก227อันนี้ก็เอาไว้เตือนใจนะครับเวลาเราเปิดเมืองตอนนี้เราก็ผ่อนคลายในมาตรการระยะนี้คือเดี๋ยวจะต้องจบในระยะที่3จะเข้าไปสู่ระยะที่4สัปดาห์นี้เราต้องลุ้นอีก1สัปดาห์นะครับเพราะว่าปลายสัปดาห์นี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ถ้าเรียบร้อยดีเราก็เข้าสู่ระยะที่4อย่างที่เราบอกกันนะครับเราก็จะได้อิสระได้พื้นที่ที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าทุกคนต้องช่วยกันมาดูครับว่าอาชีพต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตผ่านไปเร็วๆนะครับในขวามืออาชีพรับจ้างทั่วไปฟรีแลนซ์นักเรียนนักศึกษาพนักงานนวดอันนี้กลับมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็ทำให้เห็นภาพของ2สัปดาห์เป็นอย่างนี้ไปดูครับว่าการตรวจตัวอย่างตอนนี้ทำกันได้แล้วเท่าไหร่พ
พอบอกว่าตรวจเจอน้อยหมายถึงว่าพบตัวเลขรายงานน้อยเนี่ยเป็นเพราะตรวจน้อยหรือเปล่าตอนนี้ 468,175 ตัวอย่างไปแล้วนะครับก็กระจายไปในหลายๆส่วนของแลบที่อยู่ในทั้งกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นตราสัญลักษณ์งูพันคบเพลิงที่เหลือก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยบ้างเป็นของเอกชนบ้างเนี่ยนะครับก็สีเทาๆขวามือนี่ตัวเลขมันอาจจะหายไปคือเอกชนนะครับสีเทาๆสูงสุดเนี่ยฮะก็คือภาครัฐและเอกชนร่วมกันนะครับตรวจไปเยอะแล้วนะครับเกือบครึ่งล้านแล้วล่ะครับอีกนิดนึงก็ถึงครึ่งล้านแล้วมาดูสถานการณ์ของต่างประเทศครับสหรัฐอเมริกาแตะที่2ล้านเป็นวันแรกนะครับตอนนี้ 2,7449 ข้อมูลณ 10 นาฬิกาของ Worldometer นะครับแล้วก็บราซิลก็ 609,000 นะครับถัดมาก็รัสเซีย 460,000 โดยประมาณทำให้ยอดสะสมของทั้งโลกตอนนี้อยู่ที่7ล้านนะครับก็ทำให้แตะ7ล้านเป็นวันแรกของโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็บวกเพิ่มถึง 111,000 กว่าแล้วก็มีการเสียชีวิตที่400,000กับอีก 6,126 นะครับจะเห็นว่าประเทศไทยของเราก็ยังคงนะครับเท่าเดิมอยู่ที่อันดับที่81เมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในรายที่เป็นกล่องสีเหลืองๆก็จะเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราที่อยู่ทางแถบเอเชียซาอุดิอาระเบียปากีสถานกาตาร์บังคลาเทศตัวเลขก็เป็นหลักพันทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นเคสใหม่ๆนะครับก็นำเรียนว่านี่คือสิ่งที่เราต้องรู้สถานการณ์โลกว่าเราในประเทศเราทำได้ดีอย่างไรเทียบกับต่างประเทศ UAE นะครับในลำดับถัดไปที่อยู่ในทางเอเชียสิงคโปร์เมื่อวานนี้ก็เพิ่มอีก383ถึงแม้ว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาจะมาประกาศเดินหน้าในเรื่องของมิติใหม่หลังการโพสต์โควิดอะไรที่ว่านี้นะครับก็นำเรียนว่าตัวเลขเขาก็ยังมีถึง3หลักนะครับคูเวตนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็น2หลักนะครับ38นะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงอีกประเทศหนึ่งที่เราได้รายงานอยู่เป็นประจำก็คือเกาหลีใต้ไม่ได้อยู่ในตารางนี้แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ที่อันดับที่56ไปแล้วนะครับเป็นรายใหม่38รายแล้วก็รวมสะสมเป็น 11,814 ไปแล้วนะครับมาดูข่าวในต่างประเทศบ้างเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็โยงไปถึงพูดถึงเกาหลีเมื่อสักครู่ก็ไปดูครับว่าเขาติดเชื้ออะไรยังไงบ้างเขาบอกว่าเกาหลีใต้ยังไม่หยุดพบโควิดระบาดในกลุ่มก้อนใหม่ต่อเนื่องนะครับก็พบว่ามีการระบาดในกลุ่มก้อนใหม่มี3กลุ่มอย่างน้อย3กลุ่มคือกลุ่มผู้ทำกิจกรรมในโบสถ์2คือกลุ่มบริษัทขายสินค้าตามบ้านแล้วก็3คือกลุ่มโรงยิมปิงปองนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นหลังจากเกิดการระบาดใน2กลุ่มก้อนใหญ่ก่อนหน้านี้คือกลุ่มผับที่อยู่ในย่านอิแทวอนแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มออนไลน์คูปังก็นำเรียนว่านี่คือสถานการณ์ของต่างประเทศที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันอินเดียล่ะเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าติดเชื้อวันเดียวรายใหม่เกือบหมื่นคนนะครับสถานการณ์เขาก็ยังหนักอยู่นะครับทำให้ยอดตัวเลขเนี่ยนะครับขึ้นไปถึง 206,000 แล้วก็ขึ้นมาเป็นดับ6ของโลกอันนี้รายงานกันเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจำนวนที่เมืองมุมไบเนี่ยของอินเดียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดของประเทศกำลังจะรองรับผู้ป่วยไม่ไหวแล้วตามโรงพยาบาลต่างๆในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงมีผู้ป่วยแน่นโรงพยาบาลจนแทบไม่มีพื้นที่ว่างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทางอินเดียนะครับเช่นเดียวกันกับทางบราซิลเป็นไงบ้างครับก็พบว่ามีติดเชื้อรายใหม่พุ่งวันเดียวกว่า 30,000 นะครับก็พบว่าแล้วก็มีการเสียชีวิตนะครับเพิ่มอีก 1,500 ศพนะครับในวันก่อนนู้นนะครับแล้วก็ทำให้รวมกันเป็น 35,000 กว่าศพก็ส่งผลให้ยอดสะสมขึ้นมาเป็น 600,000 กว่าอย่างที่ว่านี่คือสิ่งที่มีก็เรียกว่าภาพของการดำเนินการด้านนี้ของทางประธานาธิบดีนะครับกับความเข้าใจในเรื่องของการเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกบอกว่าก็ไม่ค่อยพอใจนักนะครับที่ทางนู้นออกมาเตือนรัฐบาลประเทศในลาตินอเมริกาว่ามีความเสี่ยงที่จะเผชิญ
โรครุนแรงกว่านี้หากรีบผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เร็วเกินไปซึ่งขณะนี้ประเทศบราซิลเม็กซิโกเป็น2ประเทศในลาตินอเมริกาที่มีการติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดนะครับมาดูสถานการณ์การจัดการการนำคนไทยกลับมาจากต่างประเทศนะครับก็จะพบว่าสายมือนะครับวันนี้มา3เที่ยวบินโอมานไต้หวันแล้วก็สหรัฐอเมริกา504คนนะครับพรุ่งนี้มาอีกประมาณ5เที่ยวบินนะครับ498ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีนะครับทาง10 11 12 13 14 15นะครับรายละเอียดตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงจะได้นำขึ้นในเว็บไซต์ถ้าท่านใดต้องการได้ทราบว่าญาติจะได้กลับอะไรต่างๆเมื่อไหร่นะครับก็ติดตามตรงนี้แล้วก็ติดต่อกับทางสถานทูตประจำประเทศนั้นๆได้โดยตรงเลยนะครับเพื่อจะได้นำคนไทยกลับมาเพื่อให้สอดคล้องกับ Stay Quarantine ต้องมาดูครับว่าคนไทยเดินทางทางบกด้วยเป็นอย่างไรอยู่ในการกำกับของสปม.นะครับทางหน่วยงานที่ดูแลคนไทยแล้วก็กต.ด้วยนะครับที่ดูแลคนไทยกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับเมื่อวานนี้กลับมา171คนนะครับทางผ่านทางมาเลลาว21และกัมพูชาอีก5นะครับก็นำเรียนว่าผมเอาเสนอข้อมูลมาเร็วๆนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้มั่นใจนะครับว่าตอนนี้ทีมงานของภาครัฐเกือบทุกที่ทุกแห่งร่วมมือกันอย่างดีที่เราเรียกว่าซีลขอบของประเทศทั้งหลายเนี่ยนะครับการคนที่จะเดินทางมาทั้งหลายเราซีลไว้อย่างดีนะครับมาแล้วไม่มีทำให้เกิดเล็ดลอดออกมาแล้วว่าเราต้องการที่จะทำให้การติดเชื้อภายในประเทศของเราดีที่สุดเพื่อให้คนไทยของเราได้เที่ยวไทยกันเองเดินทางกันเองได้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศจะได้รบกวนเราน้อยที่สุดนะครับมาดูแล้วก็คือทำให้ผู้เข้าการกักกันสะสมมาแล้วเนี่ย 34,965 นะครับแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว 25,000 กว่านะครับแล้วก็มาสามารถพบผู้ติดเชื้อที่เข้าในโรงพยาบาลได้182รายแล้วนะครับแล้วก็มีแผนที่ประเทศไทยที่อยากให้ดูนี่ครับก็เอาอย่างเงี้ยฮะทุกเช้ามารายงานกันอย่างนี้ให้เห็นกันเลยนะครับว่าเราจัดการทั้งบกทั้งทางอากาศนะครับแล้วจริงๆแล้วก็มีทางเรือด้วยก็ดูกันหมดนะครับเพื่อไม่ให้เล็ดลอดสายตาไปแล้วทุกอย่างอยู่ในกำกับการดูแลของทางทีมของสบค.ทั้งสิ้นนะครับมาดูเรื่องของไทยชนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีคนลงดาวน์โหลดนะครับเรื่องแอปไทยชนะไปแล้ว 226,647 คนนะครับเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสไปเดินห้างใช้ง่ายมากเลยครับแอปไทยชนะนะครับแล้วก็กดปึ้งขึ้นมาก็จะเกิดการบอกว่าคุณได้เช็คอินแล้วแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เรานะครับพอเดินกลับมาลืมที่จะเช็คเอาท์จริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องลืมนะครับเพราะก็อยู่ยืนอยู่หน้าประตูให้เรานั้นได้เลยแต่ว่าเราใช้แอปนี้แล้วก็ไม่ต้องไปสแกนอีกรอบนึงแค่กดออกเท่านั้นเองแอปนี้สะดวกมากครับเพราะถ้าเป็นการใช้กล้องก็ต้องเปิด2ทีนะครับอันนี้ไม่ต้องเปิด2ทีนี่เปิดแค่ครั้งแรกสแกนครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปก็ไม่ต้องสแกนละฝากทุกท่านช่วยกันดาวน์โหลดด้วยนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญสำคัญมากๆที่เราจะเข้าสู่ระยะที่4กิจการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระยะที่4นะครับซึ่งจะต้องมากกว่า 165,433 ในบรรทัดแรกนะครับตอนนี้มีอยู่แค่ 165,000 แต่จริงๆแล้วเขาบอกกิจการต้องเข้ามาเยอะกว่านี้ก็ฝากท่านเข้าด้วยคนที่ใช้แอปจะได้ง่ายขึ้นแต่กิจการที่มากกว่านี้เนี่ยจะมีมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงเพราะว่าจะสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนคนใช้บริการมากขึ้นจะมีความเสี่ยงมากขึ้นจะมีการสามารถติดเชื้อกันได้มากขึ้นจากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามได้เพื่อความรวดเร็วในการจัดการเห็นเคสของสถานบันเทิงของทางเกาหลีใต้ไหมครับเขาบอกว่าติดกันไปหลายร้อยกว่าจะตามเจอใช้เวลานานมากจนกระทำให้กลุ่มก้อนนี้ใหญ่ขึ้นมาจาก2หลักเป็น3หลักขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากในการที่จะเข้าไปติดตามเคสต่างๆแต่ถ้าเราเตรียมไว้อย่างดีของเราอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เราสบายใจได้ที่เราจะควบคุม
เรื่องของการกระจายของเชื้อนะครับไม่ให้แพร่ออกไปมากนะครับฝากทุกท่านด้วยที่ต้องเน้นย้ำตรงนี้ขึ้นมาก็คือตัวนี้นะครับเรื่องของการเข้าไปใช้แพลตฟอร์มไทยชนะซึ่งประกอบไปด้วย เว็บนะครับคือ .com กับเรื่องของแอปนะครับแล้วสุดท้ายครับมาดูเรื่องของการตรวจมาตรการต่างๆก็พบว่าส่วนใหญ่ตรวจแล้วก็ให้ความร่วมมือดีนะครับจำนวนต่างๆที่เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา 20,000 กว่าที่เข้าไปตรวจนะครับก็ปฏิบัติตามนี่โดยส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติเป็นศูนย์เลยนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการตรงนี้ครับขอบพระคุณครับค่ะมาดูเรื่องของคำถามนะคะมีคำถามจากสื่อมวลชนซึ่งตรงกับที่ท่านโฆษกได้พูดไว้เมื่อช่วงต้นนะคะว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนการแถลงข่าวของสบค.ก็เลยมีคำถามมาจากเดลีนิวค่ะถามว่ากรณีที่มีข่าวนะคะว่าสบค.จะยกเลิกการแถลงข่าวในวันเสาร์และวันอาทิตย์และจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆรายละเอียดและข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะครับก็มีหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็คำถามมาจะปรับลดเป็นอย่างไรนะครับนำเรียนนะครับท่านผอ.สบค.ก็ได้ให้นโยบายมานะครับเป็นบัญชามาว่าในขณะนี้เราก็อยู่ในการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่3แล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขต่างๆในประเทศก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ได้รับทราบอยู่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพส่วนตัวสุขอนามัยส่วนตัวได้ดีท่านก็ลดลงใหผมมาแถลงจันทร์พุธศุกร์นะครับ3วันที่เหลือคืออังคารพฤหัสเนี่ยก็มอบให้ผู้ช่วยโฆษกคุณหมอพันประภาคุณหมอบุ๋มนะครับไปรายงานที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์โดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีสถานการณ์ใดๆที่มีความเร่งด่วนก็ให้ว่างเว้นไปได้แต่ว่าต้องนำเสนอผ่านพี่น้องประชาชนผ่านเรื่องของไทยคู่ฟ้าเป็นเว็บไซต์นะครับหรือ Facebook ไทยคู่ฟ้าแล้วก็ Facebook ของสบค.นะครับท่านสามารถที่จะไปหาชุดข้อมูลต่างๆได้เหล่านั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังต้องเข้าประชุมนะครับในทุกวันเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดของการประชุมซึ่งตอนนี้แทนที่จะงานจะน้อยลงนะครับตอนนี้เราประชุมกันบ่อยมากขึ้นเพื่อให้มีการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่มาตรการระยะที่4ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดไปกว่านี้มีการประชุมกันเป็นรายวันวันหนึ่งหลายประชุมเพื่อแสดงความพร้อมของกิจการกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นส่วนใหญ่และสีแดงทั้งนั้นเลยนะฮะว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนหากจะเปิดขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนไปใช้บริการต้องมีมาตรการมีข้อปฏิบัติมีมาตรการหลักมาตรการเสริมและข้อที่ต้องปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมีคู่มือมาให้พร้อมเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าการเข้าสู่มาตรการระยะที่4มาตรการผ่อนคลายระยะที่4นี้ปลอดภัยกันทั้งประเทศนะครับแล้วยังรวมไปถึงการสู่ระยะของการเปลี่ยนผ่านหากจะต้องมีการเดินทางนะครับระหว่างจังหวัดภายในประเทศกันอย่างเสรีจะเกิดอะไรขึ้นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นจะต้องมีการจัดระเบียบกันอย่างไรท่านผอ.สบค.ให้ภาพฉายภาพหนึ่งขึ้นมาบอกว่าอย่างในกรณีของตรงนี้เราน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่านิวนอร์มใหม่ท่านเห็นกรณีของทางชายหาดบางแสนซึ่งเป็นชายหาดที่ตอนนี้คนนิยมไปแล้วก็ไปกันเยอะมากนะครับจนกระทั่งเกิดข่าวคราวขึ้นมาท่านผอ.สบค.ในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านก็มองว่าเป็นไปได้ไหมที่คนไทยเราจะมาช่วยกันดูแลชายหาดกันให้เหมือนกับที่เราอยากจะเห็นจากเมืองนอกครับมีเราเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะแบ่งเป็นสัก4ส่วนส่วนที่1นะครับที่ท่านพูดขึ้นมาเช่นกรณีของร้านอาหารที่อยู่ริมชายหาดโดยส่วนใหญ่ก็ไปจับจองที่พื้นที่ที่อาจจะเล่นชายหาดไม่ได้อย่างนี้ให้เขาเปิดเพราะว่าคนที่มีสตังค์หน่อยไปเอารถไปจอดหรือรถทัวร์เอารถไปจอดเสร็จแล้วมองไปเห็นวิวทะเลแต่เล่นไม่ได้ครับมีโขดหินมีแหล่งหลายเนี่ยท่านใช้วิวทะเลในการกินอาหารตรงนั้นก็ให้ดำเนินการไปตรงนี้จะจัดระเบียบให้เป็นกลุ่มก้อนกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็อาจจะเป็นชายหาดที่มีก้อนหินมีชายหาดอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่สามารถใช้ได้ตรงนี้ให้มีร้านแผงร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยหรือแผง
รถเข็นอะไรหลายจัดระเบียบให้ดีๆให้เขาได้ใช้ตรงนี้ในการที่จะใกล้ชิดกับประชาชนคนที่จะมาเที่ยวซื้อเสร็จก็กินกันแถวนั้นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดไปอันนี้ก็เป็นการจัดระเบียบล็อกที่สองพื้นที่ที่สามอันนี้ไม่ให้มีร้านค้าไม่ให้มีอะไรเลยครับทำได้ไหมก็คือให้เป็นพื้นที่ที่ลงไปชายหาดได้ชาวบ้านเองอาจจะเขาเรียกอะไรปิกนิกอะฮะซื้อกับข้าวมาทำเองนะครับก็ปูเสื่อแล้วก็ผ้าใบนะครับแล้วก็อยู่กันในชายหาดที่พอจะเล่นน้ำลูกวิ่งไปวิ่งกลับมากินอาหารที่พ่อแม่จัดมาให้นะครับครอบครัวสุขสันต์กันอยู่ตรงนี้ปิกนิกกันอย่างเงี้ยคล้ายๆกันอย่างนั้นอันนี้ก็ให้มีอาหารได้แต่ว่าต้องทำความสะอาดให้ดีส่วนสุดท้ายส่วนนี้ต้องสะอาดเลยครับมีแต่ท่านเดินไปเล่นน้ำเป็นชายหาดที่สวยเราไม่อยากจะทำให้พื้นที่ตรงนี้เสียหายเลยแต่เป็นพื้นที่สาธารณะห้ามเรือห้ามอะไรร้านค้าห้ามทุกอย่างไม่ให้ลงชายหาดตรงนี้เลยให้เป็นพื้นที่ที่สะอาดแล้วเป็นพื้นที่สาธารณะเหมือนในเมืองนอกที่เราอยากจะได้ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยท่านบอกว่าอยากให้เห็นภาพนี้แล้วจะทำให้คนไทยของเราได้ชื่นชมได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากที่สุดซึ่งผมว่านี่เป็นไอเดียที่น่าจะเกิดขึ้นได้และเป็นไปได้ที่ทางประเทศไทยเราจะมีซึ่งมีชายหาดที่สวยติดอันดับโลกเนี่ยอยู่กับเราแล้วเราจะได้ชื่นชมตรงนี้แล้วมีโอกาสนี้เท่านั้นครับที่เราจะได้ธรรมชาติและใกล้ชิดธรรมชาติโดยที่เรากับเขาอยู่กันอย่างมีความสุขมากที่สุดตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางสบค.ที่ต้องมาจัดชุดข้อมูลจัดระเบียบผ่านทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วหน้าที่ของผมหน้าที่ของส่วนของสื่อสารต่างๆต้องมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบจะต้องเกิดขึ้นได้จะต้องมีการ3ประสานครับคือประชาชนผู้ใช้บริการต้องเห็นด้วย2คือผู้ให้บริการกิจการต่างๆต้องดำเนินการตามที่เราได้เข้าใจหรือยินยอมกันและสุดท้ายครับภาครัฐเป็นผู้ที่ควบคุมกำกับในการที่จะดูแลต่างๆเหล่านี้3ประสานนี้จะช่วยทำให้สิ่งที่เราฝันไว้จะเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นนิวนอร์มที่จะเกิดขึ้นกับเรานอกจากป้องกันไม่ให้เชื้อโรคติดกับพวกเราได้แล้วเรายังจะได้อะไรดีๆขึ้นมาที่มากกว่าเรื่องของการป้องกันโรคอีกงั้นหน้าที่ของผมก็จะต้องไปเก็บรายละเอียดต่างๆเหล่านี้แล้วครับในอีกหลายๆมาตรการที่ครั้งที่แล้วมาบอกว่าจะมีประมาณสัก12กิจการกิจกรรมตอนนี้เขาบอกว่า plus แล้วครับมันจะมีบวกขึ้นมาอีกก็จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมารายงานท่านผู้ชมนะครับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านได้ทราบซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาของตอนเที่ยงด้วยก็ได้ถ้ามีเวลาอื่นที่เหมาะสมก็จะขออนุญาตนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็จะขออนุญาตในการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระจายความเข้าใจนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วเราจะได้ร่วมมือกันเพื่อผ่านการติดเชื้อที่เป็นการแพร่ระบาดไปทั่วโลกนี้ไปด้วยกันแล้วก็มีสถิติที่ดีที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้แล้วก็ทำให้เราเดินเศรษฐกิจและสังคมของไทยๆแบบไทยๆนี้ได้ด้วยนะครับก็ขอให้ติดตามกันนะครับครับผมครับค่ะวันนี้หมดประเด็นเรื่องของคำถามแล้วนะคะฝากให้ท่านโฆษกฝากถึงคุณผู้ชมเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าในเมื่อไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศครบ14วันแล้วอย่างนี้เท่ากับเหมือนกับการอยู่ในสเตทควอรันทีนไหมคะ14วันเพราะว่าเท่ากับเราปลอดเชื้อใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้หรือเปล่าไปเดินห้างไม่ต้องสแกนทุกๆร้านได้หรือเปล่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไหมคะครับผมก็เมื่อเช้านี้ที่ประชุมของทางสปกสทนะครับก็คือสาธารณสุขนะครับก็ยังคุยกันเรื่องนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีความด้านหนึ่งก็คือดีใจว่าวันนี้ถ้าบอกว่าเป็นศูนย์วันที่14แต่อีกด้านหนึ่งก็คุยกันในที่ประชุมครับว่าเบาใจได้ไหมสบายใจได้ไหมยังครับเพราะมีบางรายอย่างที่บอกว่าอาจจะมีการติดเชื้อขึ้นมาแต่ไม่แสดงอาการซึ่งเคยมีรายงานมากกว่า14วันแล้วก็ไปแสดงอาการเพิ่มเติมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นยังครับยังไงก็ต้องมีการกาดไม่ตกยังต้องคุมเข้มกันอยู่แต่ดีใจอย่างที่ผมเคยใช้คำว่า
บาใจขึ้นมาได้หน่อยนึงแต่อย่าวางใจครับจนกว่าเราจะยาวนานไปกว่านี้แล้วก็การที่ดูแลพื้นที่ของประเทศไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ไม่นำเชื้อจากข้างนอกมาแล้วเราก็มีการเดินทางกันภายในประเทศแล้วดีๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันได้ดีการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมโดยคนภายในประเทศของเราก่อนให้ดีที่สุดก่อนนะครับอย่างวันก่อนตอนนู้นก็ยังมีคนไทยที่เดินทางมาจากต่างชาติหรือคนต่างชาติเองเดินทางแล้วผ่านในประเทศไทยแล้วไปติดเชื้อข้างนอกประเทศก็มีเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบของการเฝ้าระวังแล้วควบคุมดูแลนะครับที่ไปกัมพูชาท่านจำได้ไหมครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ออกไปจากประเทศไทยเราแล้วก็นั่งรถไปซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอย่างนี้อยู่บ้างซึ่งก็นำเรียนว่าทุกอย่างจะต้องอยู่ในการเฝ้าระวังทั้งสิ้นแต่14วันเบาใจได้แต่อย่าวางใจนะครับตรงนี้ครับครับผมขอบพระคุณครับครับสุดท้ายฝากประเด็นเพิ่มเติมถึงคุณผู้ชมอีกนิดนึงค่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับตอนนี้มีหลายสื่อหลายสำนักก็ให้เครดิตของเมืองไทยในการควบคุมป้องกันโรคจริงๆแล้วอยู่ที่พี่น้องประชาชนเกือบทุกท่านเลยครับที่ให้ความร่วมมือจำที่เคยพูดกันบ่อยๆได้ไหมครับการควบคุมโรค 70% 80% ไม่สามารถควบคุมได้เลยต้อง 90% อัพขึ้นไปตอนนี้ผมเชื่อมั่นได้ว่าเกือบ 100% ของคนไทยยังร่วมมือกันอย่างนี้อยู่เราถึงได้ผลอย่างนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านช่วยกันดูแลต่อเพื่อเราจะได้ผ่านในเรื่องนี้ไประยะ4ระยะ5ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับต้องใช้อย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าของโลกนี้แตะ2ล้านกันไปแล้วเราจะต้องเป็นเลขศูนย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเรื่องของการแถลงข่าวเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะคะการแถลงข่าวจากที่ทำเนียบรัฐบาลเราจะมีวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์โดยท่านโฆษกสบค.ส่วนวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะผู้ช่วยโฆษกจะเป็นผู้แถลงรายละเอียดเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อและมาตรการต่างๆโดยจะเป็นการแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเรื่องของเนื้อหาสาระรวมถึงประเด็นเรื่องของการขอความร่วมมือต่างๆจะยังคงเดิมและที่สำคัญหากมีประเด็นด่วนประเด็นเพิ่มเติมใดๆทางท่านโฆษกก็รับปากนะคะว่าจะมีการแถลงเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีความเข้าใจที่ตรงกันค่ะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านณัฐพานุนพคุณสรุปประเด็นการแถลงวันนี้ในภาคภาษาอังกฤษเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ and good afternoon once again. It's Monday, the 8th of June, 2020, and this is the English language summary of the daily press briefing here at the CCSA. First of all, just to begin that the spokesperson mentioned about the reopening of various sites, including beaches and temples and tourist destinations in Thailand. They are open, but of course, we continue to remind you to take caution, that caution should still be practiced. For example, in the various beaches, there are certain areas with ample space for views as well as for dining. It's just the key word is just about organization of the various sites, the various beaches or tourist sites, so that there will be no congestion when there are people visiting these areas. Of course, today is also World Ocean Day, so we're talking about beaches and the natural attractions in Thailand, nature. We aim to be close to nature, of course, all of us. And the key is, of course, to keep nature sustainable in Thailand. So hope for your full cooperation in terms of avoiding congestion when you visit these places, as well as to keep nature sustainable in Thailand. The second issue that the spokesperson mentioned about house rules in terms of scheduling is that since the situation is improving in Thailand, the daily press briefing here at the CCSA at the Government House will be held from now on only on Mondays, Wednesdays, and Fridays with the English language summary by myself. On Tuesdays and Thursdays, the daily press briefing will be held at the Ministry of Public Health with no English language version. So for the English version, we'll have it from now on Monday, Wednesday, and Friday only. Another important issue with regards to the foreign community in Thailand, as mentioned last week,
was about the government's decision to allow non-Thai nationals with work permits to enter the country. We had outlined that to you last week. So just to take the opportunity to brief to you on certain criteria and procedures of the scheme once again. You have an English language infographic on screen for you to summarize this. For non-Thai nationals with valid work permit or permission to work in Thailand are eligible to apply. It's the registration process for those who are abroad to contact the embassy. The application is considered on a case-by-case basis, taking into account the urgency and economic importance. The procedure is to contact the Thai embassy or Thai consulate in the country of departure for those who already have the work permit, and to apply for the certificate of entry into Thailand at least 10 working days before the date of intended departure. The applicant must fill in the declaration form obtained at the embassy, and other documents include the work permit copy, the letter of permission to work by a Thai government agency to work in Thailand, a valid health insurance policy. And when entry permission is approved, a booking of the alternative state quarantine for 14 days is mandatory at a designated alternative state quarantine or ASQ facility at his or her own expense. We have around 32 state quarantine hotels in Thailand and 7 alternative state quarantines. So for foreign nationals returning for this scheme, under this scheme, the 7 alternative state quarantine is available at their own expense. Information can be found at the World Wide Web, hsscovid.com. There's a banner, hsscovid.com. There's a banner on, particularly on alternative state quarantine. But just to recap, these include these hotels, Movenpick, Q, Idol Residence, Grand Richmond, Royal Bencha, Anantarasayam, Grand Center Point Hotel, Sukhumvit. And when leaving for Thailand at the port of departure, you must present the certificate of entry, the declaration form, fit to fly health certificate issued no more than 72 hours before departure, the health insurance. And upon entry, the 14-day mandatory quarantine at the alternative state quarantine facility. So it's important to note that the incoming flight ban is still in place, so the flight options may still be limited. So moving on to the issue of the general situation in Thailand, for the number of cases, we have the spokesperson recap today that there were 7 new confirmed cases. All are imported cases, and to note that it's the 14th day already that there were 0 cases domestically. So for the 7 imported cases that we have today, 2 are from Pakistan, Thai, male Thai students, age 28 in state quarantine. 4 are from the UAE, female Thai nationals working in the spa industry in the UAE, and a Thai student as well. And they were asymptomatic. And 1 from the United States returning from a repatriation flight and who was also asymptomatic, making the cumulative number of cases 3,119 for Thailand. Of that number, 95.3% have been discharged or recovered, and we have no fatalities to report. So just to highlight again that we have no new local or domestic transmission case for 14 days consecutively already. And in the past 14 days, all the cases were imported cases. This, of course, is an encouraging trend showing that all the measures and all the cooperation have bore fruit, and all parts of society have helped and contributed to this success. The general public, of course, should still remain vigilant as we open up, and many sites and cities are open for travel. So, of course, we have to keep an eye on this still. Another piece of information that the spokesperson mentioned in one of the graphs, charts, is the updated number of the RT-PCR testing. Up to the 5th of June, the RT-PCR testing held in Thailand across the country is now 468,175.
On the issue of site inspection, we have a number for you today around 20,703 sites being inspected in order to make sure that they keep up with the various measures in place for the business establishments, with a number found not to be in full compliance. The inspected sites includes restaurants, supermarkets, salons, fitness centers, and all the other facilities that are open now. So we thank all of the establishments for their full compliance, for their efforts with the guidelines, and to take note that the cooperation of the public remains essential to the success in combating the virus. So moving on to the issue of the activities assisting Thai nationals, we have the work of the Thai embassy and consulate in assisting nationals. We have an image coming up for you from the Royal Thai Embassy in Canberra, Australia, with the Consulate General in Sydney, successfully facilitating the repatriation flight back to Thailand of Thai nationals from Australia back to Thailand. Also, regarding the return repatriation flights, the spokesperson also showed some graphs. We have on screen for you a projection of the 16 flights in the coming days from the 10th to the 15th of June, repatriating Thai nationals. Together with the relevant agencies, the Foreign Ministry continues to work tirelessly to facilitate the return of Thai nationals abroad, which a significant number still remains. So this is the projection until the 15th of June. We also have another image about the work on the ground of embassies. The Thai embassy in Amman, Jordan, taking care of the well-being of Thai nationals, supporting necessary goods to the community so they can remain strong physically and mentally during this difficult time. The image you have is the ambassador there in Amman, Jordan, with Thai workers. Yes, another image is from the Royal Thai Embassy in Brasilia, where we have the ambassador and the staff there setting up the pantry of sharing in front of the Thai embassy in Brasilia, not only for Thai nationals, of course, but for those in locals, in the Brazilians, in the surrounding community, of course, as it's a joint effort to fight COVID together. Yes, so just in summary, the schedule that we have from now on this week forward will be here at the CCSA at the Government House on Monday, Wednesday, and Friday. But that doesn't mean that we're not working on the other days. Of course, the spokesperson mentioned this. On Tuesdays and Thursdays, the press briefing will be at the Ministry of Public Health. And on Monday, Wednesday, Friday, we'll be having the English language summary. In between those days and those times, the very important internal meetings, the discussions will continue as we work towards the ongoing transition, towards the fourth phase, which, of course, as you all would know, is set for around the middle of June. We're almost over halfway already of the third phase. And as we start to ease and check about the compliance and remind the public, we'll be moving towards the fourth phase or the last phase in due course. And of course, on a daily basis, you can also find information in English on social media, on websites, on Facebook pages, such as if you search the Facebook pages of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, also the web and Facebook pages of the Center for Disease Control of the Ministry of Public Health. They will have a daily situation summary analysis in English. Also, the Facebook page in English, English of the Public Relations Department. You can search for PR Thai, those words, on Facebook. So in summary, this is what I have for you for today, and we'll see you again on Wednesday. Hope everyone have a very pleasant afternoon. Thank you very much. สวัสดีครับ
กลับขอบพระคุณนะคะท่านณัฐพนุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะและเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการแถลงข่าวถึงแม้ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวันแถลงข่าวที่จะมีการสลับกันทั้งพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขแต่คุณผู้ชมยังสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเรื่องของสถานการณ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าและเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ค่ะและทั้งหมดนี่คือการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ